ไปท่านศักดินัยก้าวไก่ท่านเอกชัยเพื่อไทยนะครับเชิญท่านชนกจันทาทองครับท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวชนกจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขต2จากพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแบบไม่ลงมติค่ะมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายของดิฉันฝากคำถามมาถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีโดยผ่านท่านประธานสภาค่ะและดิฉันก็มั่นใจค่ะว่าคำถามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายก็จะมีอีกหลายคนในประเทศไทยต้องการถามเช่นกันค่ะประเทศไทยของเราค่ะเป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะจากข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่าเกษตรกรไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีขอสไลด์ด้วยนะคะจำนวนเกษตรกรปี2558ค่ะมีประมาณ6ล้าน5แสนครัวเรือนค่ะปี2559 6ล้าน8แสนครัวเรือนค่ะปี2560ประมาณ7ล้านครัวเรือนค่ะปี2561 7ล้าน2แสนครัวเรือนค่ะปี2562ประมาณ7ล้าน5แสนครัวเรือนและปี2563 8ล้านครัวเรือนค่ะและมากกว่าครึ่งนึงของจำนวนเกษตรกรนั้นเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวทำนาจำนวนเกษตรกรที่ทำนาปีในปีเพาะปลูก 2558/2559 ประมาณ3ล้าน7แสนครัวเรือนค่ะปีเพาะปลูก 2560/2561 ประมาณ4ล้านครัวเรือนค่ะและปี 2562/2563 ประมาณ4ล้าน4แสนครัวเรือนจากตัวเลขที่เพื่อนสมาชิกเห็นนะคะปี 2563นั้นมีจำนวนเกษตรกร8ล้านครัวเรือนเกินครึ่งนึงค่ะเป็นเกษตรกรที่ปลูกนาที่ปลูกข้าวทำนาถึง4ล้าน4แสนครัวเรือนค่ะเป็นโจทย์ของประเทศไทยผู้นำประเทศย่อมรู้ดีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจของประชาชนปฏิวัติรัฐประหารตั้งแต่พฤษภาคม2557บริหารประเทศยาวนานต่อเนื่องมา5ปีประชาชนสิ้นหวังหมดหวังไม่สามารถคาดหวังได้เลยค่ะว่านโยบายด้านเกษตรของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นจะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวประชาชนใช้ชีวิตแบบสิ้นหวังไปวันๆแต่ก็มีเรื่องให้ตื่นตระหนกเป็นระยะระยะกับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคิดและลงมือทำค่ะไม่ว่าจะคิดเก็บภาษีหมาแมวบ้างออกกฎหมายเก็บภาษีกับพี่น้องประชาชนที่นั่งท้ายรถกระบะบ้างราคายางพาราตกต่ำพลเอกประยุทธ์แทนที่จะเอายางไปเล่ขายกลับสั่งให้พี่น้องประชาชนนั้นตัดยางพาราค่ะยางพาราปลูกมา 7-8 ปีกว่าจะกรีดยางได้นะคะต่อมาค่ะเมื่อเดือนมีนาคมปี2562ค่ะพรรคที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เสนอนโยบายในการเลือกตั้งในการหาเสียงในครานั้นว่าข้าวหอมมะลิต้องมีกิโลราคากิโลกรัมละ 18,000 บาทต่อตันค่ะข้าวเจ้า 12,000 บาทต่อตันค่ะอ้อย 1,000 บาทต่อตันค่ะยางพารา65บาทต่อกิโลปาล์ม5บาทต่อกิโลมันสำผลัง3บาทต่อกิโลค่ะค่าแรงขั้นต่ำ400-425บาทจบอาชีวะมีเงินเดือนทันที 18,000 บาทค่ะจบปริญญาตรีมีเงินเดือนทันที 20,000 บาทค่ะนโยบายมารดาประชารัฐบ้างเบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาทต่อเดือนค่ะพักหนี้กองทุนหมู่บ้าน4ปีตั้งกองทุนพลังประชารัฐหมู่บ้านละ2ล้านบาทค่ะในที่สุดค่ะพลเอกประยุทธ์ได้กลับมาสืบทอดอำนาจเผด็จการเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศต่ออีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างน้อยพี่น้องประชาชนก็มีความหวังค่ะว่าพรรคที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่จะสามารถลงมือทำได้ในเร็ววันแต่พี่น้องประชาชนค่ะรอคอยเข้าปีที่6ของการบริหารประเทศก็แล้วปีที่7ก็แล้วค่ะนี่เข้าปีที่8ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารประเทศประชาชนต้องสิ้นหวังหมดหวังกับรัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกครั้งหนึ่งเพราะทุกนโยบาย
ที่พรรคสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไม่สามารถลงมือทำได้เลยนโยบายที่หาเสียงไว้ทำไม่ได้ไม่พอนะคะราคาสินค้าการเกษตรกลับยิ่งตกต่ำต้นทุนการผลิตสูงขึ้นซ้ำเติมด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนก็แพงด้วยเช่นกันพี่น้องประชาชนได้กล่าวว่าสินค้าแพงค่าแรงถูกบ้างราคาข้าวเปลือกถูกกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ้างดิฉันมีคลิปมาฝากท่านนายกรัฐมนตรีโดยผ่านท่านประธานสภาขอคลิปด้วยค่ะเขาท่านได้กิโลละ5บาทนี่มันก็บ่คุ้มค่าแล้วค่ะขาดทุนแต่อยู่บ้านเลยล่ะบ่ต้องไปไสดอกแต่มามาก็ซองละ6บาท7บาท10บาทขึ้นไปปลากระป๋องก็20บาทขึ้นไปย่างหน่อยก็15บาทก็บ่แซ่บซ้ําบัดนี้ข้าวเฮากิโลนึงได้4บาท5บาทโอ้ยเห็นกินแต่ข้าวก็บ่ได้เนาะก็ต้องซื้อกลับอีกก็ลําบากอยู่ค่ะเอออ่ะลองไปฟังคุณพี่สมวงเค้าบ่นให้ฟังหน่อยฮะอยากให้นายกล่ะค่ะเบิ่งว่าชาวนาของเฮาเนี่ยเฮาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินเนี่ยของสิ่งอื่นเขาคือขึ้นได้ข้าวเฮากินวันนึง3เวลาเป็นหยังคือขึ้นให้เฮาบ่ได้ถ้าราคาตกต่ําอย่างสมมุติว่านี่ 2-3 หมื่นขายก็บ่ได้เพราะหมื่นมันสิไปใส่หนี้ได้จังได๋ค่ะแบบนี้ล่ะค่ะที่ว่าเฮาขายแค่ราคา6บาทเฮาก็ได้แค่ 7-8,000 เฮาเป็นหนี้อยู่ 20,000 ปีนี้เฮาก็ใส่หนี้บ่พอมั้ยค่ะก็นั่นล่ะค่ะเฮาก็อยากให้เพิ่นว่าคะเถิบราคาขึ้นให้เฮาแน่คำถามแรกค่ะที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายและคิดว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศฝากถามท่านนายกรัฐมนตรีผ่านท่านประธานสภาว่าทำไมข้าวที่คนไทยทานวันละ3เวลาถึงมีราคาถูกขึ้นราคาให้พวกเขาไม่ได้แต่ทำไมราคาปุ๋ยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงราคาน้ำมันพืชราคาน้ำปลาปลากระป๋องแก๊สหุงต้มเนื้อหมูถึงขึ้นราคาได้ค่ะดิฉันไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมประเทศไทยของเราจึงกลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลกเมื่อปี2561เพราะการเมืองเอื้อประโยชน์ต่อในทุนเช่นนี้เองรวยกระจุกจนกระจายค่ะมาดูกันว่าค่ะว่าทำไมประชาชนถึงสิ้นหวังและหมดหวังกับรัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดิฉันขอยกตัวอย่างในเคสของราคาข้าวนะคะตัวอย่างของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนายชื่อนายปีวรรณศรีอายุ69ปีค่ะเป็นเกษตรกรบ้านแสนสำราญหมู่4ตำบลนาเชือกอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นตัวอย่างการเพาะปลูกนาปีประจำปี2564ค่ะต้นทุนการทำนาของเกษตรกรในปีนี้นะคะมีต้นทุนการทำนา1ค่าเมล็ดพันธุ์600บาท2ค่ารถไถ600บาทค่ะ3ค่าปุ๋ยเคมี 1,500 บาท4ค่าบริการสูบน้ำ 1,000 บาท5ค่าแรงงานถอนกล้าปักดำ500บาท6ค่าเกี่ยว600บาทและ7ค่ะค่าขนส่งนำข้าวไปขายอีกเที่ยวละ800บาทรวมค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิตต่อไร่ของนายปีนะคะรวมแล้ว 5,600 บาทนี่ยังไม่รวมค่าความเสี่ยงนะคะที่ไม่รู้ว่าราคาปุ๋ยจะขึ้นอีกหรือไม่ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่นะคะส่วนในปีเนี่ยค่ะนำข้าวเนี้ยค่ะไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางหรือโรงสีในฤดูการเพาะปลูกเมื่อปี2564เป็นข้าวเหนียวกอขอหักค่าความชื้นสิ่งปลอมปนในข้าวแล้วเขาได้รับค่าข้าวกิโลกรัมละ5บาทโดยเฉลี่ยแล้ว1ไร่เนี่ยค่ะสามารถปลูกข้าวได้ประมาณ400กิโล400คูณ5เพราะฉะนั้นในปีเนี่ยมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวเนี่ย 2,000 บาทค่ะแต่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 3,600 แล้วเพราะฉะนั้นนะคะ 5,600 แล้วเพราะฉะนั้นค่ะนายปีขาดทุนทันทีไร่ละ 3,600 บาทค่ะฤดูการเพาะปลูกนี้ในปีทำนา10ไร่นะคะเพราะฉะนั้นในปีขาดทุนในฤดูการนี้ 36,000 บาทค่ะการแก้ไขปัญหาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในตอนนี้คือนำนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลมาลงมือทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นการประกันราคาข้าวค่ะที่หลายคนเรียกว่าขายข้าวเปลือกได้เงินเข้ากระเป๋าซ้ายได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลนั้นเข้ากระเป๋าขวาคำถามที่สองที่พี่น้องประชาชนฝากถามท่านประยุทธ์จันทร์โอชาโดยผ่านท่านประธานสภาว่านโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนี้เอื้อประโยชน์แก่ในทุนหรือไม่
เพราะรัฐตั้งราคาขายเอาไว้ค่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่พ่อค้าคนกลางหรือโรงสีจะตั้งราคารับซื้อเท่ากับที่ราคารัฐบาลรับประกันค่ะแต่ดิฉันยอมรับนะคะว่านโยบายนี้ประชาชนได้ประโยชน์จริงถึงแม้ว่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขก็ตามเงินเข้ากระเป๋าซ้ายจากที่พี่น้องประชาชนขายข้าวเปลือกเอาไปใช้ได้ทันทีแต่เงินเข้ากระเป๋าขวาสิคะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่รัฐบาลจะชดเชยต้องไปกู้หนี้ยืมสินกว่าจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลก็นำไปจ่ายค่าดอกเบี้ยของนายทุนพอดีค่ะเราพูดเรื่องของพลเอกประยุทธ์มา8ปีแล้วนะคะเรามาดูย้อนหลังกันก่อนการปฏิวัติรัฐประหารก่อนที่เราจะมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะว่าพี่น้องประชาชนคนไทยของเรากินอยู่อย่างไรย้อนกลับไปเมื่อรัฐบาล20ปีที่แล้วค่ะเขามีหลักคิดมีนโยบายในการบริหารประเทศแถลงในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ค่ะเป็นนโยบายที่พูดแล้วลงมือทํา20กว่าปีที่แล้วเขาทํากันยังไงค่ะเมื่อปี2554ค่ะโดยการนำของท่านทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งแบบสง่างามเป็นยุคที่ราคาสินค้าการเกษตรเฟื่องฟูถึงขีดสุดค่ะอดดิฉันค่ะอดพูดถึงราคายางพาราก้อนที่จังหวัดหนองคายของดิฉันไม่ได้ในปีนั้นเองราคายางก้อนตกกิโลกรัมละถึง80บาทพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมีไร่มีบ้านหลังโตมีเงินซื้อรถมอเตอร์ไซค์มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือสิ่งที่เกิดในวันนั้น20ปีผ่านมาก็ยังเป็นประจักษ์พยานให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานึกภาพไม่ออกว่าต้องดิฉันแนะนำให้กลับไปถามสอบถามข้อเท็จจริงและไปเยี่ยมไปสอบถามพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดหนองคายของดิฉันได้ว่าสิ่งที่ฉันพูดเป็นจริงหรือไม่นะคะส่วนนโยบายเกี่ยวกับการเกษตรการปลูกข้าวนั้นผู้นำรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีในตอนนั้นตระหนักค่ะว่าอาชีพหลักของประชาชนคนไทยคืออาชีพเกษตรกรรัฐบาลค่ะบูรณาการนโยบายหลายนโยบายร่วมกันหลายกระทรวงเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถลืมตาอ้าปากได้นโยบายพักชำระหนี้ค่ะพักหนี้เก่าไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังในการหารายได้ใหม่นโยบายจำนำข้าวค่ะพี่น้องประชาชนมีข้าวเท่าไหร่ก็จะสามารถได้รับเงินก้อนกลับไปนโยบายกองทุนหมู่บ้านค่ะประชาชนสามารถนำเงินลงทุนนี้ไปประกอบอาชีพได้นโยบาย30บาทรักษาทุกโรคประชาชนไม่ต้องกังวลในเรื่องเจ็บป่วยค่ะเพราะทุกโรคจ่ายแค่30บาทนโยบาย1ตำบล1ทุนค่ะเด็กเรียนเก่งในต่างจังหวัดมีโอกาสได้เรียนหนังสือไกลถึงต่างประเทศค่ะและก็อีกหลายนโยบายไม่ว่าจะหวยบนดินรถคันแรกบ้านหลังแรกประชาชนสามารถวางแผนชีวิตมีเงินใช้หนี้จนมีเงินเหลือเก็บออมถึงแม้ว่าทุกวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะกล่าวหาว่าเป็นนโยบายประชานิยมบ้างบางนโยบายทุจริตบ้างแต่เคยฟังเสียงของพี่น้องประชาชนบ้างไหมคะว่ามันดีกับพวกเขายังไงค่ะดิฉันเปรียบเทียบให้เห็นว่าเมื่อ20ปีที่แล้วโดยผู้นำประเทศในตอนนั้นพูดแล้วลงมือทำและทำสำเร็จค่ะผ่านมา20ปีแทนที่ประเทศไทยจะเจริญขึ้นประเทศไทยกลับถอยหลังค่ะเศรษฐกิจถดถอยยิ่งเป็นข้อที่พิสูจน์ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ยึดอำนาจพี่น้องประชาชนโดยการปฏิวัติรัฐประหารนั้นบริหารประเทศมาเกือบ8ปีทำไม่ได้ค่ะคิดไม่เป็นพูดแล้วไม่ทำค่ะเมื่อกี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มาชี้แจงในสภาผู้แทนอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่าจะให้ผมทำยังไงจะให้ผมทำยังไงดิฉันค่ะในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยแนะนำให้ท่านเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกหรือยุบสภาคืนอำนาจให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานครับท่านต่อไปครับท่านชูวิทย์ครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบพรรคเพื่อไทยอุบลราชธานีเขต7กับผมต้องขอขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่ได้ให้โอกาสในการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะของปัญหาต่างๆต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติในวันนี้ทั้งนี้เพื่อสะท้อนถึงปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยท่านประธานที่เคารพครับทั้งนี้เพื่อให้นายกที่ชื่อลุงตู่ตาสว่างขึ้นมองเห็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหายาเสพติดปัญหาความยากจนในสังคม
ทยทุกหย่อมย่าท่านประธานที่เคารพครับประเทศไทยของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวตลอดระยะเวลาที่กับผมได้เป็นผู้แทนราษฎรนับตั้งแต่ปี2538จนถึงปัจจุบันนี้ผมเป็นผู้แทนมากว่า20ปีท่านประธานครับผมผ่านการบริหารจากหลายๆนายกรัฐมนตรีเช่นนายกชวนนายกชวลิตนายกบรรหารนายกอภิสิทธิ์พันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรท่านสมัครท่านสมชายท่านยิ่งลักษณ์รวมทุกนายกครับไม่ได้กู้เงินเท่านายกประยุทธ์คนเดียวครับวันนี้ท่านกู้เงิน9ล้านล้านครับจนได้รับฉายาว่านักกู้แห่งอาเซียนครับท่านประธานครับวันนี้ผมจะชี้ให้เห็นนะครับว่าวันนี้เศรษฐกิจในทุกๆด้านมันพังยับเยินย่ำแย่ตกต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งความยากจนความเหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชนคนไทยอันเป็นที่รักของผมซึ่งวันนี้ลำบากยากแค้นทุกแสนสาหัสเขากำลังจะตายกันหมดเลยครับไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะเหลือท่านประธานครับด้วยยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคนไทยต้องจนไปเรื่อยๆห้ามรวยมีอะไรก็ให้ขายไปก่อนเด็กๆติดยาบ้าท่านประธานที่เคารพครับท่านนายกได้ฟังผมอภิปรายวันนี้ท่านจะคิดได้นะครับว่าท่านต้องลาออกอย่างสง่างามเป็นชายชาติทหารอย่ายื้อเวลาเลยครับท่านประธานเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารประเทศมาถึง8ปีทำให้เศรษฐกิจของประเทศกำลังจะเจ๊งสินค้าแพงทั้งแผ่นดินคนจนทั้งแผ่นดินธุรกิจพังทั้งแผ่นดินผมจะพยายามไล่เลียงให้ท่านดูนะครับว่านับตั้งแต่ท่านยึดอำนาจปี57ท่านบอกว่าจะคืนความสุขให้คนไทยขอเวลาอีกไม่นานเราจะคืนความสุขให้คนไทยประเทศไทยมีคนจนเกือบ4ล้านคนครับพอปีที่2ปีที่3ปีที่4คนจนต่อเนื่องถึง9ล้านคนพอปีที่5ปีที่6คนจนถึง10ล้านคนพอเข้าปี2565ปีที่7ตอนนี้คนกำลังจนถึง20ล้านคนท่านประธานครับความสงบจบที่ลุงตู่จริงๆครับสงบจนจะตายหมดแล้วครับมีแต่ป้ายขายด่วนขายด่วนแต่ไม่มีคนซื้อด่วนครับท่านประธานครับเพราะนายกรัฐมนตรีลุงตู่คนนี้เข้ามาบริหารประเทศนับตั้งแต่แรกจะเห็นว่ามีคนจนขึ้นทุกปีทุกปีอย่างนี้เขาเรียกว่าปึกบริหารล้มเหลวอย่างมีนัยยะสำคัญตลอดมาท่านประธานครับมาถึงวันนี้คนไทยที่ยากจนกำลังจะตายกันหมดแล้วครอบครัวมีปัญหาครอบครัวแตกแยกพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าแม่บ้านแตกสลักขาดหนี้สินล้นพ้นตัวลูกหลานติดยาบ้าลักเล็กขโมยน้อยเต็มบ้านเต็มเมืองสินค้าอุปโภคบริโภคแพงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญไม่ว่าเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยจากปีแรกที่ท่านยึดอำนาจเข้ามากระสอบหนึ่ง 6-700 บาทมาถึงวันนี้ท่านอุ้มคนรวยท่านช่วยเจ้าสัวปุ๋ยขึ้นราคาจากกระสอบละ 6-700 ถึง 1,300 ถึง 1,400 บาทราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นก้าวสู่ยุคภาษีอ่านน้ำมันแพงค่าแรงก็ยังถูกคงเดิมส่วนราคาพืชผลทางการเกษตรกับราคาตกต่ำตกเตี้ยเลี่ยดินปลูกแล้วขายไม่ได้ผักกาดขาวกิโลละบาทครับพริกหัวเรือกิโลละ12บาทหอมแดงสีสะเกดกิโลละ6บาทข้าวเปลือกหอมมะลิกิโลละ8ยางพารา7โล100ท่านประธานที่เคารพครับนี่เป็นผลพวงจากนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศไม่เป็นท่านไม่มีประสบการณ์ท่านไม่มีความรู้ท่านปึกประชาชนจึงอยากจะยากจนลงทุกวันทุกวันทุกวันทั่วทั้งประเทศทำงานยิ่งกว่าตาบอดคำช้างปล่อยปะละเลยให้ยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองซึ่งแตกต่างจากพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนที่เคยบริหารประเทศมาแล้วขอรูปนะครับท่านประธานครับดูรูปนะครับถ้าเปรียบประเทศไทยเป็นต้นไม้นะครับถ้าเปรียบประเทศไทยเป็นต้นไม้นะครับท่านนายกลุงตู่เนี่ยรดน้ำที่ยอดไม้ครับรูปต้นไม้กำลังจะตายครับท่านช่วยคนรวยท่านช่วยเจ้าสัวรดน้ำที่ยอดไม้น้ำไม่ไหลลงถึงรากครับท่านบอกว่าคนรวยจะมาช่วยคนจนไม่จริงครับคนรวยก็เหยียบย่ำคนจนนะครับหวังว่าคนจนนะครับจะอยู่ได้คนจนก็อยู่ไม่ได้นะครับเหยียบย่ำคนจนกดราคาสินค้าเกษตรกรสนับสนุนเจ้าสัวครับต้นไม้ประเทศไทยกำลังจะตายครับเพราะว่านโยบายเจ้าสัวเนี่ยนะครับบริหารให้คนจนมากๆใช้เงินผ่านบัตรครับ
ซึ่งไม่สามารถซื้อสินค้าประชาชนได้ร้านค้าทั่วไปของชาวบ้านได้นอกจากซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อครับท่านปล่อยให้พ่อค้าคนกลางเหยียบย่ำคนจนกดราคาสินค้าที่มาจากเกษตรกรจะไม่ให้ต้นไม้ประเทศไทยตายได้อย่างไรครับท่านประธานนะครับของเจ้าสัวแพงทุกอย่างเลยครับของพี่น้องเกษตรกรถูกทุกอย่างเลยครับแต่ตรงกันข้ามครับต้นไม้อีกต้นนึงครับต้นไม้ที่มาจากประชาชนครับพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนครับได้ดูแลต้นไม้เรารดน้ำที่รากไม้ครับโดยรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่มีความสุขด้วยนโยบายที่กินได้เราพักหนี้ธกส.3ปีครับให้เกษตรกรมีแรงงานครับมีกองทุนหมู่บ้านให้ทุนดำเนินชีวิตเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเศรษฐกิจแย่คนแก้ต้องพักเพื่อไทยครับเคยบริหารประเทศเคยดูแลต้นไม้ประเทศไทยประสบความสำเร็จประชาชนมีความสุขทั่วหน้าด้วยนโยบายเจ็บป่วย30บาทรักษาทุกโรคชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีอยู่ดีกินดีอยากกินซกเล็กก็ได้กินซกเล็กอยากกินซอยจุก็ได้กินซอยจุครับเมื่ออยู่ดีกินดีสถาบันครอบครัวก็มั่นคงจึงกล่าวว่านโยบายพรรคเพื่อไทยเป็นนโยบายที่กินได้เพราะเรามีประสบการณ์ประชาชนเคยเห็นฝีมือเราทำให้ราคาพืชผลการเกษตรครับที่เป็นสินค้าของคนยากคนจนให้มีราคาสูงขึ้นข้าวหอมมะลิตันละ 20,000 ยางพารากิโลละ100อ้อยตันละ 1,000 มันโลละ6วัวตัวละ 100,000 คนกำลังจะมีความสุขคนกำลังจะรวยคนมีหนี้กำลังจะหมดหนี้จากครอบครัวที่เคยเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว 400,000 500,000 กำลังจะเหลือ 200,000 และเหลือ 100,000 ครอบครัวชาวนามีความสุขสามีภรรยาคุยกันว่าถ้ามีโครงการจำนำข้าวอีกสักปี2ปีเราคงหมดหนี้แล้วนะเราจะซื้อรถสีอะไรนะครับชาวนาชาวไร่มีความสุขนายกลุงตู่คนนี้แหละครับมาปฏิวัติครับมีคำพูดว่าถ้ารักสงบต้องจบที่ลุงตู่แต่ท่านทำงานไม่เป็นครับขาดความรู้ขาดความสามารถขาดประสบการณ์ขาดวิสัยทัศน์บ้านผมเรียกว่าปึกครับสินค้าที่มาจากเกษตรกรทุกตัวจึงกลับด้านราคาข้าวตกต่ำเหลือกิโลละ 6-7 บาทชาวนาทำนาเสร็จอยากกินซกเล็กก็ไม่ได้กินครับได้กินมาม่าครับลูกหลานไม่ต้องไปทำนานอนตื่นสายๆตื่นขึ้นมาเอาบัตรพ่อไปรูดกินมาม่าครับนายกลุงตู่บอกว่าข้าวมันปลูกข้าวมันถูกปลูกทำไมท่านก็บอกว่าเลิกปลูกข้าวให้ไปปลูกหมามุ้ยชาวนาที่ทำนาสามีภรรยาก็คุยกันว่าถ้าราคาข้าวถูกแบบนี้เราจะทำนาต่อหรือขายนาดียางพารา7โล100ครับท่านก็ชวนไปขายดาวอังคารชาวนาเริ่มเปลี่ยนอาชีพจากกรีดยางครับขายสวนยางครับแล้วก็ขายรถครับแล้วก็ขายบ้านครับหลายคนไปอยู่ที่วัดแล้วนะครับมีอย่างที่ไหนนายกรัฐมนตรีประเทศไทยพูดทรงเดชครับน้ำท่วมให้สวดมนต์ท่านปล่อยให้คนไทยติดโควิด2ล้านคนตาย 20,000 คนรอบแรกก็หมอชนะรอบ2ไทยชนะรอบ3ก็หายนะรอบ4ตอนนี้ก็มรณะครับท่านพูดได้ยังไงครับว่าคนตายทั้ง 20,000 คนท่านบอกว่าอดทนนะจ๊ะนะครับเมื่อราคาสินค้าเกษตรถูกชาวไร่ชาวนาก็มีหนี้มีสินครับจากเคยเป็นหนี้แสน 200,000 ตอนนี้เป็น 500,000 600,000 ท่านประธานครับก็ผมจะขอเสนอแนะเป็นกรณีศึกษาครับการที่ท่านจะเพิ่มศักยภาพกองทัพจะซื้อรถถังจะซื้อเครื่องบินจะซื้อเรือดำน้ำเนี่ยท่านประธานครับผมมีความเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่จะเห็นพ้องกับท่านแน่นอนถ้าท่านจะซื้อเรือดำน้ำรถถังโดย G2G ก็คือนำพืชผลการเกษตรครับไปแลกครับไม่ใช่ G2G แบบที่ท่านทำมานะครับวันนี้ครับการซื้อเรือดำน้ำซื้อรถถังซื้อเครื่องบินครับแลกสินค้าเกษตรกรประโยชน์ก็จะเจือสมคู่ค้าทั้งสองฝ่ายเราอาจจะแลกข้าวหอมมะลิแลกยางพาราแลกวัวขุนหรือสินค้าเกษตรอื่นๆโดยใช้ระยะเวลาผ่อน10ปีวัวขุนกิโลละ120บาทปีละ1ล้านตัว10ปีนะครับข้าวหอมมะลิกิโลละ20บาทตลอดระยะเวลาผ่อน10ปียางพารากิโลละ100บาทตลอดระยะเวลาผ่อน10ปีท่านประธานก็ลองคิดดูนะครับว่าถ้ายางโลละ100นะครับข้าวโลละ20บาทวัวกิโลละ120บาทเนี่ยตลอดระยะเวลา10ปีจะมีเงินหมุนครับเกษตรกรต้องเอาเงินมาหมุนครับจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนะครับรัฐบาลเก็บภาษีแวด 7% นะครับหมุนเวียนไป
นะครับเศรษฐกิจเฟื่องฟูประเทศมีรายได้ท่านสามารถนำเงินนะครับรายได้ที่ได้มากๆมาปรับเพิ่มเงินเดือนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอสมกับข้าราชการทั่วไปนะครับท่านประธานครับผมขอเสนอวิธีแก้ปัญหาความยากจนอย่างง่ายๆอีกอันนึงนะครับก็คือต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงวัวครอบครัวละ2ตัวครับเพื่อลดพื้นที่ทำนาลดการใช้ปุ๋ยเคมีลด PM 2.5 เช่นให้ครอบครัวเกษตรกรยืมวัวไปเลี้ยง2ตัวครับครอบครัวละ2ตัวใช้เวลา5ปีเกษตรกรก็จะมีแม่วัวผ่านไปมีลูกวัวแล้วอยู่ถึง5ปีมี 8-10 ตัวเมื่อเกษตรมีวัวเกษตรกรต้องลดพื้นที่ปลูกข้าวมาปลูกหญ้าก็เกี่ยวหญ้าให้วัวกินวัวขี้ออกมาก็เป็นปุ๋ยครับเอาปุ๋ยใส่ผักเอาปุ๋ยใส่ข้าวเอาข้าวมากินก็เป็นข้าวปลอดสารพิษครับคนกินแล้วก็แข็งแรงครับเมื่อทำนาเสร็จก็อัดฟางครับเก็บไว้ให้วัวกินไม่ต้องจุดฟางครับไม่เป็น PM 2.5 นะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างแต่ท่านนายกประยุทธ์ฟังไม่ชัดครับว่าอะไร2ตัว2ตัวท่านเลยจะให้พี่น้องประชาชนเลี้ยงไก่ครอบครัวละ2ตัวนะครับขณะนี้วัวล้มป่วยเป็นลำปีสกรีนผ่านมา1ปีแล้วครับเกษตรกรยังไม่ได้เงินครับท่านประธานครับผมฝากถึงท่านนายกลุงตู่ครับว่าลาออกเถอะครับอย่างชายชาติทหารเพื่อคนไทยจะได้ตัดสินใจใหม่ว่าจะอยู่อย่างทุกวันนี้ต้องมีบัตรคนจนหรือจะอยู่อย่างหน้าชื่นตาบานเช่นในอดีตที่ผ่านมาลูกหลานได้เรียนดีชีวิตเขามีอนาคตกินดีอยู่ดีมีเหลือกินเหลือเก็บให้เหมือนยุคท่านนายกทักษิณชินวัตรดังนั้นผมขอฝากคนไทยเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่เราจะต้องเลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบถ้าจะให้รอบครอบต้องเลือกทั้งคนทั้งพรรคเลือกพรรคเพื่อไทยทั้ง2ใบทั้งประเทศเพื่อให้ได้มืออาชีพอย่างพรรคเพื่อไทยมาทำงานรับใช้หาเงินใช้หนี้แก้ปัญหาเศรษฐกิจจนมีสโลแกนว่าเศรษฐกิจแย่คนแก้ต้องพรรคเพื่อไทยสุดท้ายจริงๆครับท่านประธานในการเลือกตั้งครั้งต่อไปในคราวหน้ากำลังจะมาถึงในวันนี้ผมอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยต้องไปเลือกตั้งครับเลือกทำไมครับเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพื่อให้ราคาพืชผลการเกษตรของท่านดีขึ้นเพื่อให้ครอบครัวของท่านมีความสุขมากขึ้นให้ลูกหลานท่านมีงานทำนะครับให้ปัญหายาเสพติดหมดจากประเทศไทยเอาลูกหลานของท่านกลับคืนสู่ความอบอุ่นท่านประธานที่เคารพครับผมได้พิปรายมาหมดแล้วนายกลุงตู่คนนี้สอบตกทุกข้อครับอย่าทำร้ายประชาชนอีกต่อไปเลยครับผมจึงขอให้ท่านนายกลุงตู่ลาออกเถอะครับขอบคุณครับครับอีก3ท่านนะครับท่านศักดินัยนุ่มหนูท่านคมเดชชัย